ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมารีวิวนะเป็นบาร์โหนตั้งพื้นนะครับพอดีอันนี้เพิ่งสั่งมายังไม่ได้แกะเลยนะจะสั่งมาให้ลูกชายเอาไว้โหนบาร์นะครับก็คืออยู่ในวัยที่แบบเขาเรียกอะไรกำลังแบบอยากให้ตัวสูงครับให้เขายืดตัวก็เลยสั่งมาเดี๋ยวมาดูรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงก็เลือกอยู่หลายแบบหลายรุ่นนะไปเจอรุ่นเนี้ยที่ดูค่อนข้างจะแข็งแรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้อะไรท่าไหนอะไรได้บ้างแล้วก็ตัวงานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคตอนนี้เราแกะกระจายชิ้นส่วนออกมาหมดแล้วนะครับสัมผัสแรกที่ได้จับเลยนะคือเหล็กมันโคตรแข็งแรงครับคือแบบคือมันเป็นไม่ได้สี่เหลี่ยมนะมันเป็นวงรีนะครับเนี่ยเป็นวงรีเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับน้ำหนักอะไรก็จะกระจายแรงได้ดีกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าแบบที่เป็นท่อเหล็กที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับคือผมพยายามเลือกรุ่นที่คือทรงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือคู่มือของเขานะครับแต่ว่าผมพยายามเลือกรุ่นที่ไม่ใช่ข้อต่อเป็นน็อตนะครับเป็นเชื่อมแบบนี้นะแล้วดูตะเข็บเวลาเชื่อมนะครับเห็นไหมคือแบบตะเข็บนี่แบบรอยเชื่อมนี่หนามากเลยนะครับแล้วก็เชื่อมแบบสวยนะครับผมนะครับเนี่ยหมดเลยนะเนี่ยคือข้อต่อตรงเนี้ยถ้าเป็นบางรุ่นน่ะเขาจะใช้วิธีการเสียบแล้วก็เอาน็อตร้อยแล้วก็เสียบแล้วก็เอาน็อตร้อยนะครับแต่ผมไม่ได้เลือกรุ่นแบบนั้นมานะผมเลือกรุ่นที่เขาเชื่อมมาเลยนะเป็นแบบนี้เลยนะก็คือแข็งแรงมากนะครับเนี่ยครับดูเนื้องานอันนี้คือฐานเขานะนะปลายของขาเขาก็จะมียางที่เอาไว้เหมือนกับว่ากันลื่นนะครับเป็นตัวเหมือนตัวดูดนะครับผมเนี่ยกันลื่นกันอะไรนะเนี่ยครับเนี่ยข้อต่อข้างล่างก็คือไม่ใช่น็อตนะเห็นไหมเนี่ยเป็นเชื่อมแล้วเชื่อมแบบเหล็กอย่างหนานะครับเนี่ยแข็งแรงมากครับนะครับแล้วก็ไม่มีชิ้นส่วนเล็กๆที่เอามาจอยกันแล้วไขน็อตเลยนะครับผมก็จะเลือกแบบนี้นะชิ้นส่วนก็มีประมาณนี้เลยแล้วก็มีเบาะรองหลังให้1อันแบบนี้นะครับแล้วก็มีเบาะรองแขนให้อีก2อันนะครับผมนะครับตรงนี้ก็เป็นบาร์โหนนะครับแล้วก็มีชิ้นนึงที่เป็นเอาไว้ยึดกระบาโหนก็คือชิ้นนี้นะชิ้นนี้นะครับจะเตี้ยสุดได้เมตร50นะสูงสุดได้รู้สึกจะ2เมตร20นะประมาณนี้นะครับตามสเปคนะครับผมครับภายในชุดก็จะมีประมาณตามรูปนี้เลยนะชิ้นส่วนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆก็ส่วนใหญ่ไม่มีชิ้นเล็กๆมาจอยกันเลยนะนะครับแล้วก็มีถุงมือแถมให้1ชุดกับสนับเข่านะแล้วก็มีอันนี้เป็นกล่องที่มีน็อตอยู่ข้างในนะเพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบตามคู่มือที่เขาให้มานี้นะครับผมประกอบไม่ยากนะครับผมนะครับโอเคละนะครับก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปลุยประกอบกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันจริงๆว่าประกอบเสร็จจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็พอเวลาใช้งานจริงจะแข็งแรงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวจะให้เด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตัวผมเองเนี่ยไปลองดูเลยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราได้แกะมาแล้วก็ประกอบไปนิดนึงแล้วตอนแรกเนี่ยผมประกอบเข้าไปแบบนี้นะคือในคู่มือเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเหล็กนะครับที่เอาไว้ประกบด้านนอกนะคือด้านในตรงนี้มันไม่ต้องอยู่แล้วเพราะว่าด้านในตรงนี้มันเป็นบ่ารองเนี่ยครับมันเป็นบ่ารับแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยข้างนอกเนี่ยมันไม่มีครับเขาก็ให้แผ่นเหล็กอันนี้มานะครับซึ่งโคตรแข็งแรงนะครับเนี่ยดูดิเหล็กหนาเติบเลยนะครับปกติแล้วเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่เวลาเราไขเนี่ยมันจะกินเนื้อเหล็กเข้าไปนะแต่เนี่ยเขาให้มันด้วยนะเราต้องใส่แบบนี้นะครับผมนะครับเข้าไปก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมทำให้ดูนะครับใส่แบบนี้นะครับเข้าไปด้วยนะดูดิโคตรแข็งแรงอ่ะนะครับเนี่ยครับแบบนี้แล้วมันก็จะล็อกอยู่แบบนี้นะครับก็ใส่แบบนี้หมดเลยนะสองข้างนะเขาจะให้แผ่นเหล็กรองมาหมดเลยแข็งแรงมากๆนะครับผมโอเคเลยนะครับผมนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมประกอบต่อนะเลยเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยนะครับทีเดียวตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะแข็งแรงมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองให้น้องโฟนโหนดูไหนน้องโฟนโหนให้พี่ๆเขาดูหน่อยเดี๋ยวป้าจะอุ้มอันนั้นหนึ่งสองปึ๊บอ่ะนี่นะครับโหนอย่างนี้เลยนะค้างไว้10วิทุกวันนะนะครับอยากให้เขาใช้บาร์โหนแบบนี้จะได้ตัวสูงๆนะครับผมนะครับนี่นะเนี่ยอันนี้คือเป็นท่าโหนก็สามารถจับข้างๆนี้ได้ด้วยนะไหนโฟนลองจับข้างๆตรงนี้แล้วปีนด้วยอ่ะจับข้างๆนู้นกับตรงแหละหนึ่งสองเนี่ยนี่ครับนี่คือเป็นท่านี้นะโหนนะนี่แข็งแรงนะอุ้ยใจเย็นๆสิอย่าปล่อยอย่างนี้ต้องให้ปลาอุ้มลงมาเนี่ยเขาก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผู้ใหญ่นะก็จะประมาณนี้นะครับ
แต่ว่านี่คือเตี้ยนะอันนี้ตั้งไว้เตี้ยนะครับให้แบบว่าให้น้องโฟนเอาไว้ดึงตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงของผมนะ1 2ฮึนะครับแข็งแรงนะแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือท่าหนึ่งแล้วนะท่าที่เราจะเอาไว้โหนตัวนะครับแล้วก็อีกท่านึงก็เป็นท่านี้นะครับท่านี้นะครับอย่างนี้นะแล้วก็ทำแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีเบาะด้านหลังอันนี้นะเอาไว้แบบดันหลังแล้วด้วยนะก็จะไม่เจ็บนะครับครับขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็โหนแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับฮึบอย่างนี้นะอย่างนี้นะประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีตรงนี้นะครับเอาไว้ดันแบบนี้นะเอาไว้จับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับก็ได้หน้าอกนะเนี่ยครับอย่างนี้นะนะครับแข็งแรงครับแข็งแรงนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็เอาไว้ดันพื้นนะครับเอาไว้แบบว่าดันพื้นนะแบบนี้นะครับดันพื้นแบบนี้นะครับเอาไว้จับดันพื้นได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับคือสามารถเล่นได้หลายท่ามากเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงทีเดียวนะครับผมนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะก็โอเคนะนะครับโอเคเลยประมาณนี้แข็งแรงทีเดียวนะครับก็ให้ดูเหนืองานนะครับข้อต่ออะไรคือแบบแข็งแรงมากเลยนะครับเนี่ยนะครับโค้งมาหมดเลยแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับได้นะให้เราสูงต่ำนะครับแล้วแต่ความต้องการในการใช้งานนะครับผมเนี่ยแต่นี่คือผมปรับต่ำสุดก็ประมาณ1.50 เมตรนะครับถ้าสูงกว่านี้ก็น่าจะ2.20 เมตร2.40 เมตรประมาณนี้นะครับผมนะครับเนี่ยครับข้อต่อด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับอย่างนี้เลยนะแข็งแรงมากนะครับเหล็กๆหนาเลยนะนี่มีที่รองแขนแล้วก็รองหลังให้นะครับผมจะประมาณนี้เลยนะนี่นะครับแข็งแรงจริงนะครับโอเคครับผมก็ลืมบอกไปนะว่าตัวนี้ผมสั่งมานะครับซื้อมาประมาณราคาประมาณ 2,000 นะราคาประมาณเนี้ย 2,000 บวกลบนิดหน่อยนะครับผมใครที่ไปซื้อก็ลองดูเรทประมาณนี้ก็ได้งานประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมนะครับครับก็ลองดูนะผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆอีกหลายๆคนเลยที่แบบว่ากำลังเลือกบาวโหนตั้งพื้นแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าตอนที่ผมเลือกเองเนี่ยผมก็เลือกยากมากเลยคือผมไม่รู้จะเลือกแบบไหนนะครับผมก็เลือกที่เป็นท่อนเหล็กแล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็นชิ้นนึงไปต่อแต่อันนี้คือผมพยายามหลีกเลี่ยงงานที่เป็นแบบว่าหลายๆชิ้นมาต่อกันครับก็จะเน้นแบบเป็นงานชิ้นเดียวแบบเนี้ยนะครับที่เชื่อมติดกันเป็นชิ้นเดียวแล้วมาประกอบเป็นชิ้นใหญ่ทีเดียวแบบนี้นะครับผมก็จะดูแข็งแรงกว่านะครับผมนะครับครับก็ลองดูนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาตัวบาวโหนตั้งพื้นเหมือนผมเป็นตัวนี้อยู่นะครับผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตาม channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปลองดูหน่อยแข็งแรงจริง